ับเข้าสู่นิวส์อัลกันต่อนะคะมีรายงานว่านายกเศรษฐาทวีสินเดินทางกลับถึงท่ากาศยานสุวรรณภูมินะฮะแล้วก็ได้เรียกพลตำรวจเอกกิตรัตพันเพชรลองผู้ชัการปลรืองชาติในฐานะรักษาราชการแทนพบตรมาพบทันทีได้มีการนะักข่าวถามว่าได้เป็นการพูดคุยกันเกี่ยวกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกากรณีคําสั่งออกจากราชการไว้ก่อนของ พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักผ่านรองพบตรใช่หรือไม่นายกบอกว่าไม่ได้หารือเรื่องนั้นคะแต่มีการถามถึงการสืบสาวความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีอาชญากรรมส่วนความเห็นที่ทาง,ทาง,ทางทด้านกฤษฎิกาแจ้งความเห็นมาคุณพี่ว่าคำสั่งยังไม่ถูกต้องสมบูรณ์อันนี้ไม่ได้ส่วนของการตอบคำถามนะมเป็นแค่ความเห็นใช่ไหมข้อเสนอแนะคือมัน ถ้าตามกฎหมายพรบรตำรวจแห่งชาติเนี่ยปี2565เนี่ยมันมีกำหนดไว้ในมาตรา120<ช>กับ131นะซึ่งให้อำนาจต่างกันนะครับแล้วแต่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหนนะใครจะเป็นคนสั่งใครจะทำอย่างไรแล้วก็คดีดความผิดนะ ที่จะต้องลงโทษเนี่ยมันร้ายแรงอะไรขนาดไหนนะฮะมันอยู่ในสถานะอย่างไรก็ที่พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรนะฮะในฐานะรักษาการตำรวจผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยได้สั่งให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการไปก่อนเนี่ยใ,ในระหว่างที่เป็นคดีที่บิ๊กโจ๊กไปพัวพันเกี่ยวกับการฟอกเงินของเว็บไซต์การพนันบ NK m a น t e มสเตอรนะฮะ ที่ทางทางพนักงานสอบสวนของนครบาลนะฮะสอนอเตาปูนและกองบัญชาการตํารวจนครบาลเนี่ยเขาทําคดีแล้วก็พบหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงญาตินะฮะคนใกล้ชิดนะฮะบิ๊กโจ๊กแล้วบิ๊กโจ๊กก็มีมีอะไรมีพฤติการที่น่าจะแตะเงินพวกนี้ด้วยนะครับก็อ่าทำให้ทางตำรวจ ชุดสอบสวนเนี่ยเขาก็แจ้งความกับบิ๊กโจ๊กไปแล้วก็ไปขอหมายจับนะฮะแล้วทางศาลก็ในท้ายที่สุดเนี่ยศาลก็ออกหมายจับให้นะจนบิ๊กโจ๊กต้องไปมอบตัว<ท>ะนะครับก็หลังจากนั้นมาก็น่าจะมอบตัววันที่3เมษายนนะฮะแล้วก็อทอดเวลามาจนถึงวันที่18เมษายนเนี่ยคนตำรวจเอกกิตลัตพันเพชรเนี่ยก็ มีคำสั่งนะฮะโดยใช้อำนาจของผบตรเนี่ยซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดนะครับของบิ๊กโจ๊กนะฮะให้บิ๊กโจก๊กออกจากรา,ราชการไปก่อนโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา131นะ,ะของพรบตำรวจปี65ะนะฮะ,ะก็เป็นการที่ใช้อำนาจนะ กระทำการไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วซึ่งบิ๊กโจ๊กเองเนี่ยก็ได้สอบถามไปยังสำนักงานประลัดในสำนักงานประหัดของอะไรอะรัฐมนตรีอะนะฮะที่ทำเนียบรัฐบาลสำหรับสำนักงานปรลัดสำนักนายกเหรอสำนักนายกใช่ครับก็รองปรลัดสำนักนายกเนี่ยนะฮะได้ ทำหนังสือให้ความเห็นกลับมาว่าคําสั่งของพลตารวจเอกกิตติรัตนเพชรเนี่ยอชอบด้วยกฎหมายแล้วนะก็ส่งไปถึงบิ๊กโจ๊กโดยตรงไปเมื่อสักเราก็ทราบข่าวนะเอกสารอันนี้ก็เปิดเผยออกมานะครับก็เป็นเรื่องที่ได้มีทางการโดยรองประหลัดสํานักนายกได้ตอบไปถึงบิ๊กโจ๊กแล้วนะะว่ามันถูกต้องแล้วที่เขา ให้คุณออกจากราชการไปเป็นการใช้อำนาจโดยชอบแล้วทีนี้ไอ้เรื่องของการที่จะออกโดยสมบูรณ์หรือไม่นะทางาสำนักนาย,ยกเช่นกันก็ทำหนังสือถามมายัางสํานักาง,งานกฤษฎิกา,าถามตามมาตรา140่ะนะฮะ,ะว่า,าถ้ากรณีของบิ๊กโจ๊กเนี่ยจะต้องนําความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อโปรดเก้า ให้ออกหรือไม่มนะเพราะว่ากฎหมายนี้เนี่ยมันกําหนดว่าผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติจเรตํารวจแห่งชาติะนะ,ะถ้าพ้นจากตําแหน่งหน้าที่เนี่ยให้นําความกาบบังคมทูลขึ้นไปเวนแต่ได้ออกจากตําแหน่งหน้าที่นั้นเพราะเหตุเกษียณอายุหรือ เสียชีวิต<แ>ตายนะ,ะแล้วก็มีมีการลงโทษมีมีการทำผิดนะฮะก็มันก็เกิดแง่มุมสอง,สองด้านค,คือจะนำความขึ้นดูนก้าตามปกติหรือ,อจะเป็นข้อยกเว้นมไม่ต้องนำความขึ้นกับบังคมทุนนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องที่มันมีทางเลือกสองทางทางรัฐบาลเองก็คงจะ คิดว่าเออถ้าอย่างนี้เนี่ยมันไม่มีมาก่อนนะฮะมันไม่มีเหตุลักษณะคดีลักษณะอย่างนี้มาก่อนก็ถามสำนักงานกฤษฎีกาเพื่อเอาความมั่นใจว่าได้ดำเนินการาทุกอย่างตามข้อกฎหมายอย่างถูกต้องแล้วะนะฮะโดยเฉพาะกรณีของบิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กอาจจะแย้งได้ถ้าหากว่า,าไม่นำความขึ้นตามบังคมทูลทำไมคุณไม่ทำตามามาตรา140ที่ได้ระบุไว้ ถ้าหากนำความราบบังคมทูลโดยไม่มีความเห็นจากกิจสิกาลงมานะฮะก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยคุณทำไม่ถูกของผมไม่ต้องนำความขึ้นราบบังคมทูนนะก็ทำให้ทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็หวั่นไหวในเรื่องนี้ไม่แน่ใจก็ทำนังสือถามไปทางกิจสิกาสำนักงานสองซึ่งมีมิสนุเป็นประธานเป็นประธานด้วยก็ ตอบลงมาชัดเจนว่าต้องต้องกลับบังคมทูลต้องกลับบังคมทูลแต่ทำไมก็ไม่รู้นะถึงได้มีข้อสังเกตตามมาว่าการออกเนี่ยจะต้องออกเมื่อต้องใช้ความข้อแนะนำความเห็นจากคณะกรรมการสอบอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เลยทำให้คิดไปว่าเอ๊อย่างนี้เนี่ยบิ๊กโจ๊กยังยังอยู่หรือไม่การ ออกคำสั่งให้บิ๊กโจออกเากราฐการเนี่ยถูกต้องหรือไม่แต่ตามธรรมเนียมปฏิบัติของประเพณีทางทางข้อกฎหมายเนี่ยข้อข้อสังเกตจากสำนักงานกฤษฎีกาเนี่ยไม่ต้องยึดถือฟังไว้เท่านั้นเองฟังไว้คือไม่มีผลบังคับไม่มีผลไม่มีผลเลยไม่มีผลที่จะต้องเอามาคิดเอามาใช้เอามาอะไรคือเอาแค่ที่ถามนะฮะก็พอ เพราะฉะนั้นที่ถามก็คือจะนําความขึ้นกาบบังคมทูลหรือไม่เท่านั้นเองซึ่งความเห็นก็ชัดเจนออกมาว่าต้องนําความกาบบังคมทูลน,นะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ทั้งทั้งที่มันไม่มีอะไรซับซอ้อนนะฮะแต่มันก็มีจนได้เนื่องจากว่ามี ข้อสังเกตพออ่วงลงมาด้วยค่ะแล้วเขาก็เลยไปโยงถึงขนาดว่าอันนี้เป็นการให้สัมภาษณ์ของพลตารวจเอกอังสนานนท์นะบอกว่าออตามข้อสังเกตของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่บอกว่าคําสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ยหากเป็นการปฏิบัติตามคําแนะนําของคณะกรรมการสอบสวนที่ตั้งขึ้นก็จะชอบด้วยกระบวนการทางกฎหมายและเป็นธรรมกับผู้ที่ถูกสอบสวนนะเขาบอกว่าตรงเนี้ยคนก็เลยไปมองว่าเอ๊ะต้องต้องรอ เพราะมันมีกรรมการสอบด้วยมีทั้งกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมก็มีอีกที่บิ๊จ๊กไปย่ดอุทธรณ์เอาไว้ต้องรอชุดต้ก็ต้องรอให้อ้กรรมการพิทักษ์คุณธรรมเนี่ยเขาเป็นคนทําหน้าที่นะคนหน้าที่ที่จะพิจารณาเรื่องความเป็นธรรมว่าการให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการตำรวจเนี่ยนะด้วยพฤติการแบบนี้เนี่ยมันสมควรหรือไม่การใช้อำนาจเนี่ย ถูกต้องเที่ยงธรรมหรือ,อมไม่มนะครับแล้วทีนี้ตกลงก็เลยไม่รู้ว่าแล้วตกลงสถานะในการเป็นแคนดิเดตพอตลอดยังมีอยู่ไหมคุณพี่ให้ผมแสดงความเห็นนะฮะ,ะ,ะก็ถ้าพิจารณาตามขบวนวนการทั้งหมดเนี่ยตามสิ่งที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดแล้วเนี่ยบิ๊กโจ๊กก็รอแต่ว่าจะ,อ,ะออกจากราชการแบบสมบูรณ์แบบ อย่างไรเท่านั้นเองนะเมื่อไหรนะแล้วก็ในฐานะค a n d ิเด t เป็นรองผบตรที่จะได้รับการเสนอชื่อชิงเป็นผบตรคนที่15เนี่ยไม่น่าจะมีใชไม่น่าจะมีแล้วเพราะว่ามันเรื่องมันเลยมาไกลแล้วนะครับผมมองว่าเรื่องที่จะเกิดขึ้นต่อไปเนี่ยมันน่าจะเป็นการแต่งตั้งผู้ช่วยขึ้นมารับผิดชอบ งานที่รองสองคนเนี่ยได้พ้นจากสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติไปก็คือหนึ่งพลตเรกรอยอิงเข้าไปโทษไปเป็นเลขาธิการสมช,สมชแล้วก็บิบ๊กโจ๊กก็ถูกสั่งออกจากราชการไปก่อนก็มีการสั่งให้พ้นจากราชการอย่างเด็ดขาดต่อไปเนี่ยนะครับก็จะทำให้ทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเนี่ย มีรองผบขึ้นมาอีกสองคนใช่ไหมฮะคนใหม่ขึ้นมาอีกสองคนก็เป็นคุณประจวบวงสุขกับอีกคนหนึ่งคุณนิรันเหลือมสีอะไรประมาณนี้นะซึ่งสองคนเนี่ยต้องเป็นอาวุโสอันดับหนึ่งและ2เท่านั้นใครจะมาลัดคิวแบบมีกำลังภายในอะไรมาห่อเหินเดินอากาศมาไม่ได้นะเพราะว่ากฎหมายตำรวจเนี่ยเขาระบุไว้อย่างนั้นแต่การแต่งตั้งเนี่ย เขาก็บอกว่ายังทําไม่ได้เนื่องจากว่ากฎกตลอยังไม่มีผลบังคับใช้คือมันออกมาแล้วล่ะแต่ว่ามันติดตรงที่ว่าจะมีผลก็ต่อเมื่อผ่านเวลาไป180วันอ,อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ก็เขานับว่าน่าจะเป็นเ,เวลาที่จะมีการประชุมแต่งตั้งได้เนี่ยก็คงเป็นต้นเดือนตุลาน่นอ่ะตุลาคมนี้ถัดไปนี่นะ,ะ,ะแต่ตอนนี้เนี่ยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ ด้วยความจําเป็นก็เลยแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าไปก่อนโดยการาตั้งรักษาการรองผบบอขึ้นมาก็ตั้งคุณประจวบไปแล้วไงนะให้คุณประจวบเนี่ยขึ้นมารักษาการในตําแหน่งรองผอบรตรนะคุณประจวบนี่เป็นอุโสอันดับหนึ่งของตําแหน่งผู้ช่วยผบรตร,รก็ได้รับการแต่งตั้งขึ้นมา <okay. S 2> เป็นรักษาการไปก่อนแล้วก็ต่อไปถ้าบิ๊กโจ๊กได้ออกไปอย่างาขาวสะอาดอนะไม่มีข้อกังขาอะไรใดๆก็คงจะแต่งตั้ง อันดับสองก็คือคุณนิรันด์เริมศรีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะวันพุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการก้าราการตํารวจคนจับตามองเป็นพิเศษว่าจะมีวาระอะไรที่เกี่ยวข้องกับบิ๊กโจ๊กเข้ามาในที่ประชุมหรือเปล่านะแต่มันก็ยังไม่ปรับไม่ปรากฏในรายละเอียดนะเขามีห้าวาระคือถ้าถ้าบิ๊กโจ๊กกับบิ๊กตายก็โดนคดีใช่ไหมฮะเออใช่ใช่ใช่คือบิ๊กตายเนี่ยเขาก็ไม่ใช่คนบุ่มบามนะเป็นคนนิ่มนวลแล้วก็ มีที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายอย่างดีคนหนึ่งที่ผมกล้ายืนยันก็คือพลตำรวจเอกเอกอังสนานนท์เนี่ยก็เขาเคยเป็นอยู่หน้าห้องอยู่อะไรกันมาก่อนนะฮะก็ถือว่ามีที่ปรึกษาระดับูรูกุนซือที่มีความรู้นะฮะเกี่ยวกับกฎหมายตำรวจเป็นอย่างดีอยู่แล้วคงจะไม่พลาดคงจะไม่พลาดแล้ววันที่พลตำรวจเอก กิจรัฐเนี่ยได้แถลงถึงความชอบธรรมในการที่เขาได้ให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการตำรวจเนี่ยก็เป็นลำดับลำดับก็อ้างข้อกฎหมายอะไรใดๆมีอะไรบ้างก็เขาก็ชี้แจงไปอย่างละเอียดยิบอยู่แล้วนะคะตีคู่กันมาอีกท่านหนึ่งเดี๋ยวจะหาว่าออทำไมคืบหน้าอยู่คนเดียวยังไม่เป็นธรรมเดี๋ยวไม่เป็นธรรมแล้วคุณพี่ก็ต้องพูดถึงซะหน่อยก็คือทางด้านของบิ๊กต่อวันนี้มีความคืบหน้าของคดีออกมา เราว่านะมีรายง,งานนะคะว่าคุณนิวัฒชัยเกษมมงคลเลขาธิการปปชนะพูดถึงกระแสข่าวที่ปปชมีมติแจ้งข้อกล่าวหาพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลพบตรและภริยากรณีไม่แจ้งบัญชีทรัพย์สินในส่วนบ้านที่ประเทศอังกฤษ,กฤษต่อปปชแต่ว่าทางด้านของพบตรและภริยานั้นไม่มารับทราบข้อกล่าวหาเขาก็บอกว่า28พฤษภาคมก็คือเมื่อวานเนี่ย ทราบว่าทางพลตำรวจเอกต่อศักดิ์และภริยาได้ขอเลื่อนการเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาต่อปป,ปชออกไปหลังจากที่หลังจากนี้เนี่ยก็อยู่ที่คณะคณะอนุกรรมการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินจะพิจารณาให้พลตำรวจเอกต่อศักดิ์เลื่อนการมารับทราบข้อกล่าวห,หาหรือไม่นะฮะก็จะต้องดูเหตุผลการที่แจงของบิ๊กต่อด้วยว่ามีความจําเป็นหรือไม่ถ้ามีความจําเป็นก็ผ่อนปลนให้เลื่อนได้ถ้ามีเหตุผลเพียงพอเช่นเจ็บป่วยเดินทางมาไม่ได้ เพราะเพิ่งเป็นการขอเลื่อนครั้งแรกรแต่ถ้ามีความพยายามจะประวิงเวลาไม่มารับทราบข้อกล่าวหาปปชก็สามารถแจ้งข้อกล่าวหาให้กับพลตารวจเอกต่อศักผ่านทางไปรษณีย์ได้ทางเลขาปปชบอกขณะนี้ยังไม่ทราบว่าบิ๊กต่อน,นั้นจะเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาเมื่อใดส่วนจะให้บิ๊กต่อน,นั้นเลื่อนการรับทราบข้อกล่าวหาได้กี่ครั้งก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการอนุกรรมการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินเช่นเดียวกันก็เลยเป็นที่ฮือฮานะตกลงว่า มีข้อกล่าวหาเรื่องซุกบ้านไว้ไวที่ลอนที่ลอนดอนเหรอะอังกฤษใช่ไหมครับก็เป็นเรื่องอย่างนี้ฮะคือพลตํารวจเอกต่อศัก์ดสุวิมลเนี่ยนะตอนนี้เป็นผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติแต่ถูกโยกไปช่วยราชการนะเนื่องจากว่ามีปัญหาความขย้ยก,กับบิ๊กโจก๊กก็ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สิสนตอนที่เข้ามาเป็นอรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง เมื่อปีห้าแปดห้าแปดห้าเก้าคุณทานนะสิบปีอ่ก็ห้าแปดห้าเก้านะก็ปรากฏว่ามันมีรายการบัญชีของคู่สมรสนะก็คือคุณนิพาพันธนะหรือคุณมาดามกุ๊กไก่นะครับก็บอกว่ามีสัญญากู้ยืมเงินนะกับผู้หญิงคนหนึ่งนะเราอย่าเอ่ยชื่อเลยนะครับเป็นนักธุรกิจที่มี ฐานภาพนะมีฐานะทางการเงินเป็นเจ้าของบริษัทที่มั่นคงนะทำธุรกิจอยู่ถึงเจ็ดบริษัทมูลค่าก็หลายร้อยล้านนะครับก็มีตัวบัญชีที่แสดงว่ามีสัญญากู้เงินจำนวน20สล้านบาทาน,นะฮะโดยการที่สองคนนี้เนี่ยนะ ทำสัญญากู้ยืมเงินกันก็เอาไปซื้อเอ้เอาไปแสดงนะต่อปปชในการยื่นบัญชีทรัพย์สินของพลตํารวจตรีตอนนั้นยังเป็นตน,น,นตำรวจตรีต่อสักนะก็ค้างเติ่งมานะจนกระทั่งถึงปี6-3เนี่ยนะฮะก็มีการตรวจสอบนะฮะตรวจสอบก็เจอบอกว่ามันมีพิรุษบางอย่างที่ มีการกู้ยืมเงินกันบอกว่าไปซื้อบ้านที่อังกฤษ<ม>เพื่อ<ม>ที่จะนำมาขายต่อสแสวงหากำไรนะแบ่งกันนะซื้อ16ล้านกว่า<ม>3 0 0แสนกว่าปอนต<ม>ีเป็นเงินไทยก็ประมาณเกือบ17ล้าน<ม>นะแต่มันมีรายละเอียดอะไรต่างว่า20ล้านเนี่ยมันทำไมต้องคป็น20ล้าน<ม><ม>ก็คือเป็นการจ่ายดอกเบีย้ยเป็นอะไรต่างๆแล้วก็บอกว่าสองคนเนี่ย เ,เมื่อซื้อมาแล้วก็จะแบ่งกําไรให้กันนะตามสัดส,ส่วนอะไระแต่ไม่มีไม่มีโฉนดไม่มีการแสดงตัวทรัพย์สินที่เป็นบ้านที่อังกฤษมาอ,มอยู่ในบัญชีของออของคุณต่อสักะนะครับก็เลยทําให้เกิดข้อสงสัยตรงนี้ว่ามันเป็นการซุกทรัพย์สินหรือเปล่าอ,อะไรก็มีการตรวจสอบเขาก็ชี้แจงเขาบอกว่าเดี๋ยวก็จะส่งบัญ บัญชีทรัพย์สินที่เป็นบ้านและที่ดินของคุณนิพาพันธ์ภรรยาเนี่ยเข้ามาให้นะก็นำไปซื้อบ้านที่งติดจ,จริงแล้วมันก็มีข้อถามสอบถามจากพนักงานไต่สวนเจ้าที่ไต่สวนของปปชว่าเอ๊ะทำไมต้องไปกู้เงินล่ะเพราะว่าครอบครัวคุณต่อศักเนี่ยก็ แสดงมาในบัญชีนี่ก็มีเงินเออมีเงินทำไมไม่เอาเงินตัวเองเนี่ยไม่ต้องไปเสียดอกเบี้ยไม่ต้องไปแบ่งกำไรให้ใครใช่ไหมฮะหรือทำไมไม่กู้เงินกับสถาบันการเงินเพราะเครดิตคุณต่อสัก็เป็นที่ยอมรับอย่างดีอยู่แล้วนะไม่มีอะไรหลังพร้อยนะที่สถาบันการเงินจะไม่อ้าแขนรับนี่ก็เป็นข้อสงสัยนะฮะ ก็สงสัยจนกระทั่งมีการสอบกันนะแต่ว่าอย่างว่าเนี่ยปปชเนี่ยนะพอเ,อ,อเป็นฝ่ายที่อยู่ตรงกันข้ามกับบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็จะสอบเร็วหน่อยใช่ไหมฮะก็เรื่องนี้ก็รีบสอบรีบสอบกันสอบกันในภายหลังนี่แหละ,ะนะรวมทั้งคุณนิวัฒชัยก็มาแถลงข่าวซะทัทนะท,ทีเลยใช่ไหมฮะแต่ผมถามแหล่งข่าวผมเนี่ยว่า เฮ้ยนี่มันอะไรกันแน่เนี่ยนะเออมันเป็นการสอบแบบไหนการชี้เอ่อการแจ้งข้อกล่าวหาแบบไหนแบบเออเขาก็ได้บอกผมว่าให้ไปดูระเบียบข้อ36นะนะของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่ไต่สวนเนี่ยเออว่ามันอยู่ในระดับที่จะตรวจสอบความเป็นเป็นจริงของ บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ที่ยืน่นนะเมื่อพบแล้วเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตแล้วก็ให้ความเห็นไว้ว่าน่าจะแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ที่ยื่นมาว่าปกปิดบัญชีทรัพย์สินนะจงใจปกปิดแล้วก็โทษในเรื่องนี้เนี่ยการยื่นบัญชีทรัพย์สินที่ไม่ตรงเนี่ยนะก็มีโทษเพียงแค่จำคุก6เดือนนะครับหลังจากนั้นไปก็จะไป ขึ้นไต่ระดับคดีใหญ่ขึ้นก็เป็นเรื่องของการร่ำรวยผิดปกตินะต่อไปแต่ในขบวนการพิจารณาเนี่ยยังไม่สำเร็จยังยังไม่ไม่เสร็จสิ้นนะฮะไม่จบมันเป็นเพียงแค่ข้อเสนอเนี่ยแล้วก็ถ้าจะจบแบบจริงจังจะต้องให้กรรมการชุดใหญ่ชุดใหญ่หรือกรรมการที่รับผิดชอบในสำนักนี้ นะในคดีแบบในคดีนี้นะครับในคดีตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินเนี่ยได้ลงมติแสดงความเห็นนะให้ความเห็นมาผมก็เลยงงตรงที่ว่าที่ถามแหล่งข่าวข่าวก็บอกว่าอยู่ในขั้นตอนของเจ้าหน้าที่แต่คุณนิวัชใจบอกว่าถแถลงแล้วเออแถลงแล้วเออมันก็ ซับซออ้อนดีนะฮะเพราะว่าปกติถ้าเป็นแค่อนุน <Sp ี่มันจะไม่ถึงขั้นต้องออกมาแถลงมันเป็นเรื่องของอนุกรรมการใช่อนุกรรมการซึ่งอยู่ในระดับอยู่ในระดับของเจ้าหน้าที่นะเจ้าหน้าที่ที่จะทํางานตรวจสอบความมีอยู่จริงหรือไม่มีอยู่จริงอะไรพวกนี้นะฮะแล้วเขาก็เสนอความเห็นมาว่าบุคคลที่ยื่นบัญชีมานนี้นะจงใจปกปิดบัญชีทรัพย์สินหรือไม่นะครับเออผมก็ ดูแล้วก็เอ๊ะทำไมมันมันรวดเร็วแล้วก็กลายเป็นเรื่องกลายเป็นเรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องใหญ่เลยทีเดียวเออเขาจะมีเขาจะรีบเปลี่ยนชุดก็เลยทิ้งทวนป่ะคุณพี่ก็ไม่ทราบนะนี่ก็เป็นเป็นข้อข้อเอ่อที่จริงอีกด้านหนึ่งนะที่ผมก็ติดตามมาทั้งวันนะครับค่ะก็ได้ความมาเช่นนี้ฮะในมาตาไม่ใช่มาตราในข้อ36นะะเขาก็ระบุไว้ชัดเจนว่า ถ้าพบแล้วอย่างนี้นต้องให้คณะกรรมการเป็นคนสรุป <c oughs> มีมติเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็าทางาหรือไม่ก็จะเป็นอำนาจของกรรมการที่ควบคุมกำกับดูแลสำนักงานนั้นนะเพราะว่าปปชเ,เขาก็จะแบ่งเป็นสำนักงานตรวจสอบทุจริต <c oughs> ในภาครัฐข้าขราชการอะไรต่างๆ <c oughs> ใ,ในส่วนของรัฐวิสาหกิจในส่วนของการเมืองท้องถิ่นก็เาจะแยกแยกไปจนกระทั่งถึง ความผิดที่เกิดขึ้นในต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นสำนักงานทางการไต่สวนที่ใหม่สุดนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าคนอ่านแต่พลาดหัวจะไม่เข้าใจนะตอนแรกจะคิดว่าเป็นคดีที่ทางด้านของทนายอ่ที่กรรมการอ่ากำลังสอบอยู่อ่คือกรรมการปปชสรุปแล้วแต่ผมว่ายังนะผมว่ายังแล้วก็ได้ความมาว่า กรรมการปปชที่ดูแลเรื่องนี้ก็คือท่านเอกวิทย์นะฮะแล้วคนอาจจะไปเข้าใจอีกอย่างหนึ่งคืออา่านแต่พ้าหัวจะเข้าใจว่าเอ๊ะม,มันมีเรื่องการซุกหุ้นมันเกี่ยวข้องกับที่ทนายตั้มเปิดไหมใช่ไม,ไม่ใช่เลยคนละเรื่องเลยอันนี้เป็นเรื่องของการยื่นบัญชีทรัพย์สินทรัพย์ส,ส,สินเกิดจากต้นมาจากต้นเหตุเนี่ยมาจากการยื่นในคู่ในบัญชีของคู่สมรสมรว่ามันม,มีหน,นี้สินจากการทําสัญญากู้ยืมเงินนะฮะ กับเอกชนรายหนึ่งเป็นจำนวนเงิน20ล้าน20ล้านครับไปซื้อบ้านที่ลอนดอนนะคะ,คะที่อังกฤษนะคะเดี๋ยวเราต้องพักกันสักครู่หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะมีเวลาไปไล่เรียงที่วันนี้สารลรัฐธรรมนูนก็ตีตกคำร้องหลายคำร้องที่เกี่ยวข้องกับการเมืองนะคะรวมไปถึงเรื่องของเก็บตกนะคดีสำค,สำคัญสำคัญเดี๋ยวไปดูย้อนดูกันด้วยเดี๋ยวกลับมาสักครู่ค่ะครับ